สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับช่องแม่กำไร Family นะครับวันนี้เราจะพาชมบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับรอบบ้านควานศิลป์นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นทางในบ้านนะครับนี่มีบ้าน2หลังนะครับหลังหนึ่งไม่มีใครอยู่นะครับหลังนู้นครับนั้นไม่มีคนอยู่นะครับว่าจะของเขาไปทำงานที่กรุงเทพนะครับไม่เลยไม่มีใครอยู่นะครับอันนี้เป็นหลังที่2นะครับอันนี้หลังนี้ผมอยู่กับคุณตาคุณยายนะครับนี่นะครับหลังที่2นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่กำไรนะครับนี่บรรยากาศรอบๆนะครับมีแต่สวนหญ้านะครับนี่ครับเจอแล้วครับเจอแม่กำไรเราแล้วนี่ก็เป็นหญ้าของเรานะครับตัดมาเมื่อวานกับอ้อยนะครับเหลือเยอะเลยนะครับบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับนี่โอ้มีแต่ป่าไม้เลยนะครับนี่ต้นไม้เยอะนี่นะครับแม่กำไรกินอย่างอร่อยเลยนะครับนี่อาจจะมีสันบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่มีไม้กันสันนะครับอร่อยไหมคุณแม่ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะครับบรรยากาศก็สดใสนะครับช่วงเช้านี่ครับนี่ท้องฟ้าสวยนะครับเดี๋ยวสวยมากเลยนะครับนี่คุณแม่ของเรานี่ยืนกินอย่างสง่าผ่าเผยนะครับรู้อีกว่าเขาแอบถ่ายนะครับหลักนี้มันจะโดนแดดบ้างนะครับนี่โดนแดดโดนอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นน้องวัวของเรานะครับนี่อยู่ในคอกโอ้ได้กินฟางด้วยนะครับนี่ใส่เขาเอาใส่เขาขโมยฟางจากน้องวัวมาให้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นน้องวัวแล้วครับนี่อันนี้เป็นน้องวัวแล้วนะครับเราไม่ตัดเลี้ยงแต่ช้างอย่างนี้แล้วครับเราเลี้ยงวัวด้วยนะครับอันนี้เป็นโกโก้นะครับอันนี้เป็นแม่ขาวใกล้จะคลอดแล้วครับนี่ไม่คลอดอาทิตย์นี้ก็คลอดอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าท้องใหญ่แล้วนะครับนี่อันนี้เป็นแม่ขาวของเรานะครับนี่เรามีน้องวัวด้วยครับ2ตัวไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อกบของเรานะครับเป็นบ่อกบบ่อนี้เราไม่ได้เลี้ยงนะครับเราจะไว้ที่ฟักไข่นะครับนี่อันนี้เป็นน้องกบเรานะครับนี่น้องกบเราได้เลี้ยงได้มา8เดือนแล้วครับอันนี้เป็นน้องกบเรานะครับนี่โอ้เต็มเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะครับเยอะไหมอันนี้เป็นน้องกบนะครับนี่น้องกบตัวใหญ่ไหมครับอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์นะครับนี่ดูนะครับข้างในนู่นครับเยอะไหมครับข้างในนี่นะครับข้างในจับเล่นได้นะครับไม่กัดนะครับนี่นะครับตัวบักเอฟเลยครับนี่น้องกบของเรานี่จับได้เล่นได้นะครับเพราะว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับข้างในนี่ก็เยอะนะครับนี่นู่นครับข้างในเยอะแยะเลยครับเยอะเลยครับนี่มีแต่ตัวบักเอฟเลยครับนี่นะครับเป็นบ่อเลี้ยงกบของเรานะครับเลี้ยงแบบผสมผสานกันนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศรอบๆบ้านอันนี้เป็นโรงฟางนะครับ
เราจะไปดูอีกอาชีพหนึ่งนะครับหนึ่งอาชีพนะครับนี่ครับเป็นอาชีพสุดท้ายของควานศิลป์นะครับนี่อยู่ในบริเวณรอบบ้านนะครับนี่นะครับเป็นอาชีพของควานศิลป์นะครับโอ้แม่ควานทำอะไรครับสวัสดีค่ะโอ้เก็บอะไรนะเก็บไม้สุกเนาะครับเก็บตัวไม้นะครับตัวไม้นะคะแล้วคุณยายไม่อยู่นะคะคุณยายไปเก็บใบมอนอยู่นะคะเพราะว่าตัวไม้เรามันสุกแล้วมันสุกแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะทำรังอยู่ในนี้นะคะแล้วตัวอื่นเนาะครับอะไรเขาเรียกว่าอะไรจะไม่กินใบมอนนะคะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวต้องให้แม่ควานสนทยายนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับนี่เอานะครับแม่ควานต้องเก็บออกจ้าแล้วถ้าเกิดว่าไม่เก็บออกเนาะเขาก็จะทำรังอยู่ในนี้แล้วเขาจะทำอยู่ในไอ้ตัวใบหมอนอย่างนี้นะคะครับแล้วไอ้ตัวที่ยังไม่สุกอ่ะเขาจะไม่กินหมอนตัวนี้ค่ะแล้วก็ต้องทิ้งเนาะเสียดายเราก็ต้องเก็บออกดีกว่าค่ะเดี๋ยวเขาจะขี้จะเยี่ยวใส่นะคะครับเขาก็เริ่มสุกเยอะเลยนะคะวันนี้คุณยายไปเก็บใบหมอนจ้าไปเก็บอยู่ที่ไหนครับนี่เก็บอยู่บ้านตะกร้าเก็บอยู่บ้านตะกร้าโอ้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเนาะกว่าจะเก็บได้กว่าจะสิก็หมอนสุกเต็มอันนั้นพอดีก็เลยมาเก็บรอคุณยายโอ้สั่นมือสั่นเลยมาเก็บรอคุณยายนะครับอันนี้เราเลี้ยงเยอะไหมครับนี่แม่ควานเยอะอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวจัดให้ชมนะครับเก้ากระด้งเนาะก้ากระด้งนะครับเนาะอันนี้สุกแล้วบ่ครับนี่แม่ควานอันนั้นสุกแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายตัวสุกให้ดูนะครับนี่แล้วก็จะเอาไว้อย่างนี้นะครับตัวสุกนะครับนี่รอให้เขาอะไรนี่เผื่อรอให้เขาทำใยนะครับทอใยขึ้นมานะครับนี่เป็นตัวสุกนะครับนี่นะครับอันนี้เก็บได้กี่กระด้งนะครับแม่ควานกำลังเริ่มเก็บวะครับเพราะว่ามันกำลังเริ่มสุกเนาะคุณยายก็เก็บไปแล้วรอบนึงคุณยายเก็บแล้วกลัวมันสุกค่ะนี่แหละครับวิถีชีวิตของเรานะครับไม่มีอะไรมากนะครับมีช้างมีน้องช้างนะครับครับแล้วก็มีน้องวัวมีบ่อกบแล้วก็เลี้ยงตัวไม้เนาะเป็นสายสารคือว่าเลี้ยงม่อนนะครับนี่นะครับวิถีชีวิตพอเพียงจ้าครับแบบพอเพียงนะครับนี่เฮาบ่ต้องได้ไปซื้อไผได้ครับเฮาก็เลี้ยงเองได้นะครับเนาะว่าเฮาซื้อเข้าบ้านครับเพราะว่าเฮาก็ยังมีเหือมีแห้งอยู่เนาะพอเลี้ยงได้เฮาก็เลี้ยงไปกบเฮาก็เริ่มใหญ่ละนี่นะครับอันนี้เป็นกระด้งที่2บ่จ้ากระด้งที่2สุกหลายบ่ครับไหนๆครับต้องสุกให้เบิ่งหน่อยครับมันไกลนะครับตัวสุกมันจะเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้อันนี้ตัวสุกแล้วนะครับนี่มันสุกแล้วนี่ตัวยังไม่สุกเนาะตัวสีนี้ครับยังไม่สุกเนาะแม่ควานเนาะยังไม่สุกนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้แม่ควานเก็บไปเรื่อยๆนะครับอาจจะถ่ายให้ชมก่อนนะครับนี่เก็บไปรอบนึงแล้วเขาเลยยังไม่ขึ้นมาได้ครับนี่ไหมนี่เขาจะทำใยอย่างนี้แต่ตัวอื่นมันก็จะขึ้นมาไม่ได้ต้องแกะต้องดึงออกเราได้ขายได้อะไรไหมครับนี่เพราะว่าไม่ได้ขายเพราะว่าเอาไปใช้เองเนาะใช้เองแต่ก็จะมีขายบ้างอยู่ยุ่งหลังๆนี่ก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนาะครับพอไว้ใช้เองนะพอไปใช้เองมั้ยครับพอไปใช้เองไว้แจกลูกแจกหลานแจกญาติบ้างถ้าเกิดว่ามีคนมาขอซื้อแล้วก็ขายเช่นกันจ้ะครับนี่นะครับเราทำหลายอาชีพเนาะครับจากนี้ก็ทำอะไรอีกครับทำนายังมาถึงหน้าทำนายังมาถึงหน้ายังมาถึงหน้าทำนานะครับนี่แล้วก็ทำอาชีพเสริมก่อนครับอาชีพเสริมไปก่อนครับแต่เลี้ยงหมอนเลี้ยงไม้นี่เลี้ยงได้ตลอดทั้งปีครับไม่ต้องมีหน้าไม่ต้องมีฤดูอันนี้เลี้ยงได้ทั้งปีนะครับเนาะเลี้ยงได้ทั้งปีพร้อมตอนไหนขอให้แค่มีต้นหมอนครับต้นมอนไม่มีนี่ก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามอนก็หายากเนาะคนเขาก็เลี้ยงเยอะเหมือนกันนะคะครับทุกวันนี้เขาเลี้ยงเยอะนะครับเนาะคือเราเลี้ยงอย่างนี้ลูกหลานก็ได้กินอะไรเขาเรียกอะไรดักแด้ดักแด้ครับลูกหลานกินดีนะคะเด็กๆกินดีมากเลยเอาไปทอดนี้ก็กินกับข้าวครับเมนูทำได้หลายอย่างนะครับเมนูดักแด้นี่ครับเอาไปลาบเนาะครับทอดแต่หลายอย่างเอาไปกินกับส้มตำนะครับเพราะว่าพอควานทำลาบเพราะว่าพอควันทำหลายอย่างเนาะเมนูดักแด้อันนี้พอควันนะคะจะเป็นเชฟประจำบ้านนะคะ
จะชอบมาทำให้กินเนาะครับทำกับข้าวหลายๆอย่างนะคะยังมีปลามีอะไรมาก็พ่อควานนะคะจะเป็นคนทำในส่วนมากไม่ควานไม่ค่อยได้ทำมีแต่พ่อควานเป็นทำเป็นคนทำกับข้าวเนาะครับหากินอะไรจัดได้เลยครับพ่อควานสั่งได้เลยสั่งได้นะครับเรื่องกับข้าวกับอะไรครับทำให้ได้ทุกอย่างนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านนอกนะครับไปชมแม่กำไรต่อนะครับนี่โอ้ยคนบอกอย่างสีเนาะต้นนะครับต้นมะม่วงเขาปลูกหลายต้นครับต้นมะม่วงน้องสตางค์เก็บหมดแล้วครับนี่นะครับมาเรามาหาแม่กำไรแล้วนะครับโอ้ทางนี้ย้อนแสงด้วยครับกินหมดละบ่อ้อยกับหญ้านี่ต้องใส่กินหมดแล้วนะครับบ้านนู้นเอาไว้ให้น้องวัวอยู่นะครับไม่มีใครอยู่เอาไว้ให้น้องวัวอยู่นะครับครับที่เลี้ยงไหมนะครับข้างล่างเป็นบ้านตะเกานะครับหลังเก่าหลังแรกเลยนะครับนี่ก็เลยตอนแรกทางมันว่าจะออกไม่บอกว่าแม่ยายไม่ให้เอาออกนะครับเอาไว้ให้ลูกหลานเรามาอยู่นะครับนี่ทางนู้นเราก็อยู่ครอบครัวใหญ่นะครับทางคุณตาคุณยายนะครับอยู่ด้วยกันผมแม่ควานน้องพีน้องสตางค์อยู่หลังนู้นนะครับนั่นครับอยู่ด้วยกันหลายคนแล้วนะครับนั่นเห็นนะครับต้นมะม่วงเราบรรยากาศรอบบ้านละรอบบ้านเรานะครับนี่นะครับอันนี้เราปรับที่ไว้จะสร้างบ้านให้แม่กำไรนะครับนี่ตรงนี้ครับนี่ตรงที่แม่กำไรอยู่ตรงที่พ่อคอนยืนอยู่นะครับนี่ปรับเนื้อที่ไว้แล้วครับเพราะว่าฝนมาบ่อยฮะรถเข้ามาจุกดินไม่มีนะครับก็เลยเราก็ต้องเตรียมกันไว้แต่เนิ่นๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับเราพอกันแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับในช่องแม่กำไร Family ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับแจ๋ว